ชาวบ้านหลายหมู่บ้านของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เร่งเก็บชิ้นส่วนของหลังคาบ้านและเข้าสำรวจความเสียหายตามส่วนต่างๆของบ้านค่ะหลังจากเมื่อช่วงเย็น17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนและลูกเห็บเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและที่สาธารณะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากชาวบ้านดอนกลางหมู่9ตำบลสร้อยละครอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บอกนะคะว่าลมพัดแรงค่ะทำให้หลังคาบ้านหลุดออกไปเกือบทั้งหมดไม่สามารถเก็บอะไรได้ทันทำได้แค่หนีอันตรายออกมาอยู่นอกบ้านเท่านั้นค่ะวันนี้เตรียมที่จะทำการซ่อมแซมเพื่อกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านตามเดิมขณะที่ล่าสุดมีรายงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าพายุฝนและลูกเห็บที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอลาดยาวทำให้บ้านเรือนของประชาชนและสิ่งของสาธารณะได้รับความเสียหายในพื้นที่6ตำบลได้แก่ตำบลสร้อยละครตำบลวังม้าตำบลลาดยาวเนินขี้เหล็กตำบลบ้านไร่และตำบลสามเจ้าไก่ต่อมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย85หลังคาเรือนวัด1แห่งเบื้องต้นฝ่ายปกครองในพื้นที่อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ